เองกิจจำวันไม่ได้อะค่ะนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลนะคะเดินทางไปที่ศาลอาญาพร้อมกับนายรังสิมันต์โรมและนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมให้ตรวจสอบวินัยผู้พิพากษาศาลอาญาผู้ที่เร่งรัดคดีอาญามาตรา112ซึ่งเธอเป็นจำเลยเนื่องจากผู้พิพากษาได้เลื่อนนัดสืบพยานมาเร็วขึ้นค่ะโดยที่ทราบอยู่แล้วว่าจำเลยไม่สะดวกเพราะทนายความติดว่าความในคดีอื่นอยู่ทำให้นัดสืบพยานฝ่ายโจทย์ของคดีเมื่อวานนี้นะคะเป็นไปโดยที่เธอซึ่งเป็นจำเลยในคดีไม่มีทนายความมาคอยซักค้านอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเรื่องของเมื่อวานก็เลยกลายเป็นภาพของการที่ผู้พิพากษาในคดีเกตนะคะตัดสินใจสืบพยานฝ่ายโจทย์โดยที่เราไม่มีทนายความฝั่งจำเลยนั่งอยู่ในห้องอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่สองก็คือว่าในระหว่างการสืบพยานค่ะที่ไม่มีทนายความฝั่งจำเลยนั่งอยู่ผู้พิพากษาได้เสนอขึ้นมาว่าให้ตัวจำเลยเนี่ยสามารถถามค้านนะคะสามารถถามค้านพยานได้เองการสืบพยานหรือว่าการถามค้านนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเกตทำให้เรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นอย่างมากนะคะสำหรับคดีนี้นะคะนางสาวชนทิชาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาตรา112มาจากการเขียนจดหมายถึงสถาบันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565ค่ะซึ่งการนัดพร้อมคู่ความในครั้งแรกเนี่ยได้ตกลงเจรจากับอัยการและผู้พิพากษาว่าขอให้มีการนัดสืบพยานในเดือนมีนาคมปี67เนื่องจากในช่วงเวลานี้เนี่ยทนายความมีนัดว่าความในคดีอื่นอยู่แจ้งต่อศาลไปแล้ว2ครั้งจึงเท่ากับว่าศาลรู้อยู่แล้วว่าทนายความไม่สะดวกนะคะขณะที่นายรังสิมันต์โรมเสริมว่าคำถามที่สำคัญก็คือกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐานมีความยุติธรรมหรือไม่ซึ่งการพิจารณาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หมายถึงเมื่อไม่มีทนายความในการต่อสู้คดีอยู่ด้วยหรือไม่นะคะจึงเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้ต้องเดินทางมาเพื่อขอให้สอบวินัยผู้พิพากษาในวันนี้นะคะส่วนคุณอมรัตน์ก็มองว่าวันนี้เนี่ยมาในนามพรรคก้าวไกลเพื่อมายืนเคียงข้างกับนางสาวชนทิชาด้วยความเป็นห่วงต่อกระบวนการยุติธรรมค่ะ